สำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาโอกาสนี้เนี่ยผู้นำไทยของเรานะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็บินตรงจากประเทศไทยไปร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยเป็นการประชุมที่แน่นอนอยู่ห่างไกลจากบ้านเราแต่ต้องมีโอกาสสำหรับประเทศไทยมากมายนะครับจะมีโอกาสอะไรบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันในช่วงนี้ไปตามเกมครับในสัปดาห์นี้นายกของไทยนายเศรษฐาทวีสินเดินทางไปที่สหรัฐเพื่อร่วมประชุม UNGA การประชุมครั้งนี้จะมีความสำคัญมากแค่ไหนอย่างไรและจากข้อมูลปรากฏว่ามีผู้นำชาติมหาอำนาจบางชาติเหมือนกันที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียฝรั่งเศสและอังกฤษการประชุมครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเมืองไทยวันนี้นะครับผมจะพาไปเจาะลึกพร้อมกันพาไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับอาจารย์มันเป็นการเปิดประเด็นการเมืองเศรษฐกิจการพัฒนาของโลกสำหรับปีหน้าของสมาชิก193ประเทศผู้นำฝ่ายบริหารคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งก็อาจจะต้องไปสื่อโอกาสเปิดตัวในกรณีของไทย ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยมีชาติมหาอำนาจหลายชาติเหมือนกันนะที่เขาไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วยนะฮะคือผู้นำเนี่ยไม่ได้ไปอย่างจีนรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ไปแล้วแบบนี้มันจะส่งผลยังไงครับมันก็กร่อยนิดหน่อยมันก็กร่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเข้าใจได้นะครับก็เปิดให้เป็นเวทีของประเทศที่กำลังพัฒนานายกเองเนี่ยจะใช้โอกาสในเวทีนี้อย่างไรก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับครับเขาให้ที่นั่งประมาณ4ที่มั้งครับใน4ที่นะที่ประชุมใหญ่นะครับของสหประชาชาติซึ่งมันมีตั้ง190กว่าประเทศนะครับ4ที่ก็มีให้กับท่านนายกนั่ง คู่กับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นโฆษกซึ่งจะต้องเอารายละเอียดมาให้กับประชาชนรับทราบแล้วก็อีกที่นึงก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติเวลาขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์สองส่วนนะครับส่วนทั่วไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งและสุนทรพจน์ของผู้นำเป็นเวทีผู้นำเลยก็อีกส่วนนึงเขาให้ประมาณ 15-20 นาที20นาทีเนี่ยตามหลักการแล้วมันก็สั้นๆนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวครับแต่ก็มีหลายผู้นำไม่ทำตามกติกาก็ธรรมดาผู้นำก็ไม่ค่อยทำตามกติกาเยอะอยู่แล้วสถิติเห็นว่า4ชั่วโมงกว่าก็มีฟิเดลคาสโตรของคิวบาการขึ้นพูดนี่มันสำคัญยังไงอาจารย์มันเป็นการแสดงวิสัยทัศน์แสดงความเป็นผู้นำแสดงบทบาทของประเทศของตนเองถ้าดูน้ำหนักดูความตั้งใจดูทิศทางที่ประกาศของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย ก็แน่นอนก็ต้องยืนยันว่าประเทศไทยกลับมาสู่นะครับระบบปกติมากขึ้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเองให้ความสำคัญคนะครับแล้วก็การดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยกำลังเข้มข้นจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อเปิดรับการลงทุนการท่องเที่ยวระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตามที่ท่านได้แถลงในรัฐสภาไปคือส่วนแรกเนี่ยก็แนะนำตัวนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าประกาศศักดานะครับว่าประเทศไทยมาแล้วนะครับให้คนได้คึกคักฮือฮาแล้วแต่ลูกเล่นแล้วแต่นายกแล้วเผื่อว่าท่านนายกเป็นคนสูงใหญ่นะครับเด่นเลยเด่นมากเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบนะครับก็อันนี้ก็ส่วนแรกส่วนที่สองก็คือนำเอาแนวทางของสหประชาติมายกระดับแต่ประเด็นที่3ก็คือผลพลอยได้อย่างเช่นพบกับผู้นำเยอรมันที่ประกาศว่าจะพบระหว่างการรับประทานน้ำชาการจัดการเจรจา2ฝ่ายถ้าทำได้แล้วก็การพบปะกับคนไทยในสหรัฐการพบปะกับที่สำคัญที่ออกข่าวเป็นตอนนี้ค่อนข้างเยอะก็คือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนซึ่งเข้าใจว่านักธุรกิจก็จะไปกันเยอะซึ่งเขาก็คงจะมีเงื่อนไขมีข้อเสนออันนี้สำคัญรัฐบาลก็จะรับเงื่อนไขและข้อเสนอไปดูว่าทำได้ไหมเขาอาจจะบอกว่าตรงนี้ติดขัดกฎหมายฉบับนี้ไม่ค่อยดีการลงทุนที่ EEC มีปัญหาเขาอยากจะมาแต่มาไม่ได้เรื่องพวกนี้ถ้าแก้ปุ๊บนะฮะมันจะเดินหน้าต้องระวังนะครับคือมันมีปัญหามาหลายครั้งหลายประเทศ คือการพบกันเนี่ยเขาเรียกว่านอกรอบไม่เป็นทางการมีหลักฐานไหมไม่มีบันทึกไหมถ้าไม่มีมันก็จะผูกพันได้ลำบากนะครับผูกมาได้ลำบากนอกรอบเนี่ยบางทีถ้ามีภาคธุรกิจไปนักธุรกิจไปคงก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมเรื่องพวกนี้มันลำบาก
คนทำงานมากก็ต้องเห็นใจท่านนายกเองก็บอกเหมือนกันว่าต้องการที่จะมีโอกาสไปหารือกับไบเดนนอกรอบเหมือนกันใช่ครับลักษณะแบบเป็นทวิภาคีแบบนี้ใช่ครับแล้วก็พูดไปเลยครับว่าเราต้องการสิทธิพิเศษทางการค้ากลับมาแต่ผมว่าถ้าเกิดเราเห็นการพูดคุยสดระหว่างไบเดนกับนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยๆสั้นๆเนี่ยคนจะคือฮาจะเป็นเครดิตให้กับนายกแต่อันตรายเสี่ยงด้วยเพราะถ้าพูดผิดพูดถูกนะครับมันก็จะมีปัญหาเลยอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีแคนาดาเดินชนกันนะครับว่าเป็นเรื่องเลยนะครับหรือประธานาธิบดีจีนออกมาโต้ในที่ประชุมเป็นภาพโอ้นะครับภาพสดแต่ภาพเหล่านี้มีคุณค่ามากแล้วก็มีพลังมหาศาลแต่ถ้าทำได้ภาพลักษณ์นายกกลับมาก็จะเป็นบวกเพราะคนหวังกันเยอะว่าท่านนายกจะไปเจรจา fast track ที่เราพูดนะครับให้เรือน้ำไทยเนี่ยมีเครื่องยนต์เยอรมันได้ไหมโอ้ยากแต่ว่าก็ยังมีช่องยังมีโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดช่องทางในการทำมาค้าขายเพิ่มขึ้นครับถ้าไม่กับสหรัฐก็ต้องกับบางประเทศที่กำลังจะโตขึ้นมาอย่างเช่นบราซิลนะครับ fast track อย่างที่เราคุยกันนะให้ไทยไปอยู่ใน BRICS ได้นะได้ไหมผมคิดว่าก็จะคึกคักเลยแต่ว่าที่พูดกันน้อยมากเลยเนี่ยแล้วคนไทยผมคิดว่าอยากจะได้คือว่าจะไปคุยกับรัสเซียไหมเรื่องน้ำมันนะครับรัสเซียเขาไม่ไปแต่เขาอาจจะส่งตัวแทนระดับสูงจะไปคุยกับอินเดียไหมเพราะว่าอินเดียเอาน้ำมันรัสเซียไปขายไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยคึกคักการที่นายกของไทยจะเดินทางไปประชุม UNGA ที่สหรัฐก็นับว่าเป็นภารกิจแรกที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าในข้อแรกเลยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและข้อที่สองนะครับก็คือจะเป็นการเปิดโอกาสเพื่อที่จะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนกันที่เมืองไทยกันเพิ่มขึ้นครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ